มื่อสักครู่นี้ก็มีบางช่วงบางตอนที่กล้องวงจรปิดของข่าวก่อนหน้านี้เรื่องพิษณุโลกละมาเรื่องนี้เหมือนกันสาวอบต.เดินข้ามทางม้าลายค่ะทางม้าลายค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะแต่ว่าถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็หนีไปอีกแล้วค่ะนี่ชนแบบนี้หลายคนบอกนี่มันซ้ำรอยหรือเปล่ากรณีหมอกระต่ายเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเนี่ยและนี่ยังเกิดอีกนะคะเรื่องราวนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่19ที่ผ่านมาเองค่ะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเขาสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงค่ะกำลังเดินข้ามทางม้าลายแล้วมอเตอร์ไซค์นี่ขี่มานี่ไร้รอยเบรกรู้ผู้ชมค่ะชนไปอย่างจังชนไปแล้วเนี่ยแล้วก็หนีหายจ้อยไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางม้าลายหน้าร้านโลตัสนะคะที่ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำพิษณุโลกไปถามคนได้รับบาดเจ็บชื่อว่าคุณดวงเดือนอยู่รักษาค่ะอายุ38ปีเป็นเจ้าหน้าที่อบต.บึงกอกเจ็บค่ะคุณผู้ชมโอ้ยบอกว่าอย่างนี้เหตุการณ์นี้ตัวเองเนี่ยแค่ไปทำธุระส่งแฟนตัดผมแล้วก็จอดรถที่หน้าโลตัสจากนั้นก็เดินข้ามถนนมาทำธุระที่ธนาคารกรุงไทยแต่ว่าจังหวะนั้นมันลืมของอะค่ะก็เลยเดินย้อนกลับไปแต่ก็เดินย้อนโดยทางม้าลายคุณผู้ชมแต่ก็ไม่คิดอะค่ะว่าจะมีมอเตอร์ไซคันนึงสีดำๆเนี่ยแต่มองป้ายไม่ชัดนะแล้วนี่คือกล้องวงจรปิดมุมเดียวที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่เห็นป้ายทะเบียนดังนั้นเธอขอความร่วมมือนะคะเนี่ยวันนี้เธออาจจะบาดแผลถลอกปอกเปิ่งแบบนี้แต่เธอไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นซ้ำๆอีกไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่อบต.เล่าวินาทีระทึกให้ฟังค่ะตอนนั้นไฟแดงอยู่รถทุกคันเขาก็จอดติดไฟแดงกันไงคะแล้วก็เว้นระยะตรงข้ามทางเราก็ข้ามไปพ้นหมดแล้วค่ะเหลือเลนที่มอเตอร์ไซค์วิ่งอะค่ะคือตอนก่อนนั้นก็คือเหมือนแงะไปมองนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีอะค่ะแล้วก็ชนเลยรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่าจะมาเร็วมากค่ะจะถึงรถอยู่แล้วกำลังจะแบบเปิดรถอะค่ะตัวเองนี่หัวฟาดพื้นหงายหลังลงไปแบบแรงมากลุกยังลุกไม่ได้ค่ะลุกไม่ได้เลยจนมีคนออกมาจากน่าจะออกมาจากโลตัสอะค่ะเข้ามาช่วยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มีใครติดพยายามติดต่อเข้ามาขอรับผิดชอบอะไรไหมไม่มีค่ะก็ไปถามตำรวจนะว่าพี่ตำรวจแบบนี้ตามตัวได้ไหมอะนะคะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนี่ไม่เบรกให้คนข้ามทางม้าลายแล้วชนแล้วหนีอีกอะนี่มันผิดกี่กระทงแล้วอะนะคะเขาก็ว่าน่าจะตามตัวไม่ยากแต่ยังตามไม่ได้ค่ะนี่เขาก็ลงพื้นที่ให้เราดูนะคะว่ามันอยู่จุดไหนยังไงแต่เบื้องต้นแน่ๆถ้าเกิดจับได้ก็คือส่วนของเขาก็คือผิดในฐานที่ว่าเนี่ยกีดขวางทางม้าลายนะคะรวมไปถึงชนแล้วหนีแบบนี้ด้วยแต่ตอนนี้ล่าสุดยังตามตัวไม่ได้คุณผู้ชมมีเบาะแสอะไรเนี่ยแจ้งมาได้นะคะเธอบอกเธอเดือดร้อนจริงๆ